ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับทั้งที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะครับและที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านวันนี้ผมเดินเข้ามาเป็นวันที่พวกเรามากันผมคิดว่าคับคั่งมากที่สุดเลยครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเรายังสู้อยู่ไหมครับพ่อแม่ครับสถานการณ์การลุกคืบในทางการเมืองของพวกเรานะครับกปปสและมวลมหาประชาชนในช่วง3วันผ่านมาตั้งแต่วันที่9เป็นต้นมาเนี่ยนะครับว่าเราได้มีการลุกคืบในทางการเมืองไปอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลองมาทบทวนย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมต่อเนื่องมาถึงวันที่8พฤษภาคมมีการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญและมีการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรายละเอียดผมจะไม่แจกแจงแล้วครับเพราะว่ามีวิทยากรเนี่ยมาพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้พวกเราเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับผลจากการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญและการชี้มูลความผิดของปปช.นั้นเนี่ยมีผลทำให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมกับรัฐมนตรีที่ต้องพ้นไปจากการรักษาการตามรักษาการนายกยิ่งลักษณ์ไปอีก9คนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเหลือตอนนี้24คนมีความพยายามจะตีความกฎหมายเพื่อที่จะยืนอำนาจอยู่ในอำนาจต่อไปว่าจะตั้งรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งคือคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับพวกเราต้องเข้าใจครับว่าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลนะครับจะมีมติอย่างไรจะแต่งตั้งใครต้องมีกฎหมายรองรับครับอันนี้ไม่มีกฎหมายรองรับครับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยอยู่ๆก็ประชุมกันเองแล้วก็ไปอุปโลกว่าต่อไปนี้ให้คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็พยายามจะหาเหตุผลเพื่อที่จะอยู่ยื้อในอำนาจต่อไปให้ได้นะครับความจริงแล้วเนี่ย24คนที่อยู่รักษาการต่อไปเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยของคำตัดสินเนี่ยผมคิดว่าศาลเขาก็ให้อยู่เพื่อที่จะดูแลภาระหน้าที่งานไปตามปกติครับรอรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นสภาวะของรัฐบาลรักษาการที่หัวไปแล้วเนี่ยที่ลุงกำนันเรียกว่ารัฐบาลผีหัวขาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีลมหายใจรวยรินอยู่แต่เป็นอัมพาตแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับที่สำคัญคือความรู้สึกของพวกเรามวลหมู่มหาประชาชนเนี่ยเราไม่ยอมรับรัฐบาลนี้อีกต่อไปเขาหมดความชอบธรรมทั้งในแง่นิตินัยทั้งในแง่ทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นมาถึงโจทย์ว่าเมื่อเรามีรัฐบาลที่เป็นอัมพาตรัฐบาลที่เป็นผีหัวขาดเนี่ยเราทำอย่างไรกันต่อไปจุดยืนของกปปส.และมวลมหาประชาชนคือเราต้องหารัฐบาลใหม่ทันทีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับและต้องเป็นรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มที่จะแก้ปัญหาสำคัญของประเทศชาติได้ด้วยนะครับไม่ใช่รัฐบาลชั่วคราวนะครับ
ป็นรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาได้หรือครับอันนี้คือจุดยืนบางคนโต้แย้งว่าแล้วจะเลือกรัฐบาลใหม่ได้อย่างไรเพราะเราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของการเลือกตั้งต้องมีความเป็นตัวแทนอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบของความเป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนอกจากมีการเลือกตั้งมีผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมันยังต้องมีกลไกของการตรวจสอบทวงดุลใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องขณะนี้เนี่ยเรามีจุดแข็งอยู่ที่กลไกของการตรวจสอบทวงดุลจนเอารัฐบาลที่ช่อชนเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลออกไปเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าเรายังขัดข้องไม่สามารถเลือกตั้งใหม่ได้ในช่วงเวลาเร็ววันนี้เพราะฉะนั้นปัญหาบ้านเมืองมีอยู่เราจำเป็นต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีคณะรัฐมนตรีใหม่ทันทีเพื่อที่จะเข้ามาบริหารแก้ปัญหาต่างๆที่หมักหมมอยู่แล้วทำการปฏิรูปบ้านเมืองแล้วก็หลังจากนั้นเราจึงจะไปเลือกตั้งใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องย้ำว่าเราต้องปฏิรูปก่อนไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับทางนปช.เขาตั้งโจทย์แย้งกับเราว่าต้องเลือกตั้งก่อนแล้วจึงจะมีรัฐบาลใหม่ข้อตกลงที่เขาคุยกันกับกกต.เลือกตั้งเร็วที่สุดวันที่20กรกฎาคมรอไหวไหมครับพ่อแม่พี่น้องใครจะมาแก้ปัญหาสังคมครับกกต.เองก็ยอมรับว่าแม้แต่วันที่20กรกฎาคมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเลือกตั้งได้หรือเปล่าอาจจะต้องมีการเลือกไปเลื่อนไปอีกครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของพวกเรามวลมหาประชาชนและกปปส.นั้นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีรัฐบาลใหม่ทันทีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะตอบโจทย์นี้ทางกปปส.ได้เดินหน้ายื่นข้อเรียกร้องข้อวิงวอนข้อเรียกร้องต่อรองประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเลี้ยงคุณเลิศชัยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเราไปเรียกร้องให้วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์คาพยพของอำนาจอธิปไตยในฝ่ายนิติบัญญัติเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเพราะมันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรียกร้องให้ท่านออกมาเป็นผู้นำประสานกับองค์กรต่างๆที่มีอำนาจรัฐอยู่เนี่ยเพื่อที่จะออกมากำหนดแนวทางของการแก้ไขปัญหาของประเทศให้ฝ่าออกไปจากวิกฤตให้ได้ท่านรับลูกจากเราไปเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้จะมีการประชุมของวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั้นเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาตั้งแต่เมื่อวันที่9พวกเราทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งว่าใครจะเป็นคนทูล9แต่ถึงจะยังไม่ทูล9แต่ไปเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา125เขียนไว้ชัดเจนว่ารองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่อยู่มันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาได้อยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องถึงจะยังไม่โปรดเกล้าจากการที่ได้รับเลือกตั้งโดยตำแหน่งของท่านเองท่านทำหน้าที่ได้อยู่แล้วและเมื่อท่านเป็นประธานวุฒิสภาแล้วไม่มีสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาคือใครครับก็ต้องเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยแหละครับเพราะว่าโดยตำแหน่งจะเป็นรองประธานรัฐสภาที่สำคัญคือท่านเห็นด้วยกับแนวทางว่าวุฒิสภาควรจะออกมามีบทบาทนำซึ่งเราได้
ออกจดหมายเรียกร้องไปถึงประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเดาใจว่าวุฒิสภาเนี่ยคงจะเดินสายคุยกับฝ่ายอื่นๆนอกเหนือจากประธานทั้ง4ท่านที่เราได้เรียกร้องวินวอนไปแล้วพรุ่งนี้เขาจะประชุมผมคิดว่าปัญหานี้คงจะถูกนำไปถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสมาชิกวุฒิสภาเพราะตอนนี้เรามีสมาชิกวุฒิสภาที่ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่มาจากการสรรหาและการเลือกตั้งก็คงจะช่วยกันพิจารณาว่ากรอบที่จะใช้ในการแก้ปัญหานำประเทศไทยออกจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยวุฒิสภาจะเดินหน้าอย่างไรแต่ผมเดาใจว่าวุฒิสภาน่าจะต้องคุยกับระบบราชการซึ่งกปส.เรียกร้องมาตลอดใช่ไหมครับระบบราชการประกอบด้วยทหารพลเรือนตำรวจใช่ไหมครับถ้าระบบราชการออกมาสนับสนุนแนวทางกำหนดแนวทางการเคลื่อนไขการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยความเป็นไปได้ที่วุฒิสภาจะได้คำตอบที่ช่วยทำให้ปัญหาของประเทศยุติทำให้เราได้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติได้โดยมีอำนาจเต็มแล้วรัฐบาลเดินหน้าตั้งสภาปฏิรูปที่เป็นสภานิติบัญญัติแล้วเดินหน้าทำการกำหนดกรอบของการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปได้เนี่ยผมคิดว่าแนวทางนี้ก็น่าจะลงตัวแนวโน้มที่เราคาดการว่าสถานการณ์จะนำไปสู่ความรุนแรงเกิดสงครามกลางเมืองต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะฝ่าออกไปจากวิกฤตนี้ได้